วันจันทร์ที่23 กันยายนพ.ศ. 2539เป็นการบรรยายเรื่องพุทธวิธีทำใจเมื่อใกล้ตายโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตถาท่านสาธุชนผู้ใคร่ธรรมที่เคารพการบรรยายวันนี้จะนำเอาประเด็นสุดท้ายของเรื่องมาอธิบายซึ่งยังไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายประเด็นสุดท้ายที่ได้ตั้งประเด็นไว้ในครั้งแรกก็คู่สุดท้ายนั้นว่าถึงเรื่องของการตายว่าตายอย่างไรจึงไปสู่สุคติซึ่งเป็นเรื่องชีวิตในภาคใหม่และอีกจุดหนึ่งที่กล่าวไว้ค่อนข้างมากเหมือนกันในพระไตรปิฎกก็คือการบรรลุธรรมเมื่อใกล้ตายการบรรลุธรรมเมื่อใกล้ตายนั้นก็มีเรื่องราววิจิตรพิสดารแต่สำหรับอย่างเราเนี่ยก็คงจะพูดกันได้ในส่วนที่น่าจะเน้นเป็นประเด็นเรื่องการปฏิบัติธรรมซึ่งผมหมายถึงการปฏิบัติภาวนาธรรมเมื่อตอนที่เราใกล้จะตายเราสามารถจะทำได้อย่างไรหรือไม่และสมัยก่อนท่านสอนท่านทำกันอย่างไรวันนี้จะใช้พระไตรปิฎกนะฮะมาเป็นตัวยืนของการอธิบายซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้อยู่ในพระไตรปิฎกในหลายๆเล่มนะครับเท่าที่ผมเลือกมาเฉพาะที่เห็นว่าน่าจะพูดในครั้งนี้ซึ่งอาจจะพูดไม่หมดก็จะอ่านบ้างหรือเล่าด้วยปากเปล่าบ้างถ้าหากว่าเห็นว่ายาวไปแล้วก็จะอธิบายชี้ประเด็นที่น่าสนใจให้ฟังเป็นระยะไปสำหรับบุคคลที่เราน่าจะกล่าวถึงเป็นบุคคลแรกเนี่ยครับก็คือท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีซึ่งท่านทั้งหลายนั้นรู้จักดีทุกคนรู้จักมานานแล้วว่าท่านผู้นี้เป็นอัคคอุบาสกคือเป็นยอดของอุบาสกที่เลิศด้วยการทำทานอนาถบินทิกะเศรษฐีนั้นถ้าผมถามว่ากับพระพุทธเจ้านั้นใครตายก่อนใช้คำธรรมดานะบางท่านก็ไม่รู้บางท่านที่เป็นนักฟังหน่อยอาจจะไม่ได้ฟังลำดับอายุการเป็นการตายของคนนั้นคนนี้นะฮะมีใครจะตอบได้บ้างว่าใครตายก่อนอนาถาตายก่อนแล้วรู้ได้ไงรู้ได้ไงอ่ะใครบอกสิผมไม่ได้โยนไม่ได้โยนนะถามว่ารู้มาจากไหนนี่ผมหมายถึงว่ารู้ในเชิงหลักการถูกแล้วท่านตายก่อนแต่ถ้าถามว่าตายปีไหนของอายุพระพุทธเจ้าคงมากไปนะครับผมก็คงจะต้องตอบเองว่าอนาถบินทิกะเศรษฐีนั้นได้พบพระพุทธเจ้าและได้ทำบุญในพระพุทธศาสนาอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเป็นอุบาสกเนี่ยเป็นเวลา24 ปี24 ปีนี้ก็แปลว่าพบพระพุทธเจ้านั้นในพรรษาที่2ใช่ไหมฮะในพรรษาที่2แล้วก็หลังจากนั้นสืบต่อมาจนถึงปีที่24ก็ตีซะว่าประมาณทั้ง25นะตีเป็น25 ปีก็แล้วกันก็ได้เสียชีวิตไปทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบรรลุธรรมและเผยแพร่ศาสนามาจนพบพระท่านอนาถาเนี่ยก็ตีซะว่าอายุย่างเข้า37บรรลุ36ใช่มั้ยบรรลุแล้วก็ประกาศศาสนาในปีนั้นมาพบท่านอนาถาเมื่ออายุประมาณ37นะครับตีซะว่า37แล้วก็จากนั้นแล้วครับนับหนึ่งมาจนถึงปีที่25ใครเก่งเลขก็ช่วยคิดทีเถอะว่าเป็นอายุเท่าไหร่ของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ว่าพุทธเจ้าปรินิพพานอายุ80นะ62ใช่ไหม62ก็ก่อน18 ปีและไม่ก่อนใครด้วยครับก่อนพระสารีบุตรด้วยพระสารีบุตรเนี่ยปรินิพพานก่อนพุทธเจ้า1 ปีจริงๆก็ไม่เต็มประมาณ10 เดือนนับเดือนกัน10 เดือนพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันก็ก่อนพระพุทธเจ้าปีนึงก็อยู่ในเกศนะป่ะพระโมคคัลลานะเนี่ยปรินิพพานใครครับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะใครไปก่อนกันปรินิพพานก่อนกันพระโมคคัลลานะไปก่อนพระสารีบุตรไปที่หลังก็ตีแล้วว่าอยู่ในปีนะท่านก็นับเป็นคร่าวๆว่าปีนึงทีนี้ว่า ท่านอนาถบินทิกะเนี่ยเมื่อมองอย่างนี้แล้วก็น่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าไหมในนี้เขาไม่ได้บอกว่าท่านตายเมื่ออายุเท่าไหร่นะก็
ป็นอันว่าตอนที่ท่านป่วยเนี่ยครับผมก็ประมาณเอายังไม่เจอตัวเลขว่าท่านป่วยอยู่กี่วันแต่ตีให้อย่างเต็มที่ไม่เกิน1สัปดาห์ก็ตายเราไม่ใช้คำว่านิพพานเพราะว่าท่านอนาถานั้นไม่ได้เป็นพระอรหันต์เป็นอะไรเป็นพระโสดาบันบุคคลทำทานเลิศมาในทางทานก็คงจะป่วยอยู่ไม่เกิน1สัปดาห์นี่ในระหว่างที่ป่วยเนี่ยเท่าที่มีพระสูตรที่เกี่ยวกับท่านที่นิมนต์พระมาเทศเนี่ยปรากฏว่ามีพระสองรูปที่ไปเทศโปรดตอนที่ท่านป่วยนะฮะบุคคลแรกที่ไปนั้นคือท่านพระสารีบุตรคือพระท่านอนาถาเนี่ยผูกพันกับพระสารีบุตรมากแล้วก็อีกองค์คือพระอานนท์พระพุทธเจ้าก็ผูกพันเหมือนกันไม่กล้าใช้ไม่กล้านิมนต์เวลาป่วยก็ไปกราบทูลแล้วสั่งพนักงานว่าไปกราบท้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าอนาถปิณฑิกสุตตตะกฤหบดีป่วยที่ต้องบอกเนี่ยเพราะว่าท่านอนาถเนี่ยเข้าวัดทุกวันเข้าไปทำไมเป็นเรื่องหลักผมใช้คำว่าเข้าไปทำไมเป็นเรื่องหลักอย่างที่ท่านมาเนี่ยมาที่นี่มาทำไมเป็นเรื่องหลักมาฟังธรรมเป็นเรื่องหลักสำหรับคนฟังธรรมเว้นแต่พวกไปเข้าห้องสมุดนะนะผมก็มาเป็นเรื่องหลักของผมตอนนี้ยังไม่รู้อะไรหลักอะไรรองเนี่ยมาตั้งกับบ่ายโมงนะแต่รับช้าด้วยคงต้องมาแต่มืดแต่ว่าก็ถือว่าการแสดงธรรมเป็นเรื่องหลักเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่แสดงธรรมผมบ่ายโมงผมก็ไม่มาด้วยเราก็มีหลักพระท่านอนาถเนี่ยท่านเข้าวัดเพื่อไปทำทานเหมือนกับนางวิสาขาเลยเป็นผู้ที่เลิศในทางทานและถือทานเป็นเรื่องหลักเรื่องฟังธรรมเรื่องอะไรนี้เป็นเรื่องรองเราจะได้พบในพระสูตรเนี่ยปรากฏว่าธรรมะดีๆบางเรื่องในพระสารีพระท่านอนาถาไม่ได้ฟังมาฟังเอาตอนใครจะตายเรียกได้ว่าฟังและตายวันนั้นเลยครับหลังจากพูดเทศกลับวัดตายวันนั้นร้องไห้ด้วยเสียใจว่าธรรมะดีๆซึ่งหมายถึงระดับพระอภิธรรมเพิ่งจะไม่ได้ฟังวันนี้แต่ก็จะเป็นอันตายซะแล้วท่านก็เลยพอตายปั๊บไปเกิดแล้วรีบกลับมาใหม่ มาฟังต่อคือบางทีเนี่ยอาจจะตายใน3วันได้ซ้ำนี่ผมเผื่อให้7วันนะ3วันคือครั้งแรกเนี่ยนิมนต์พระสารีบุตรไปส่งคนไปว่าท่านอนาถาปิฏิกะคฤหบดีนั้นป่วยหนักให้ไปกราบเท้ากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าไม่ได้มาวัดเนี่ยไม่ใช่ไปทัวร์ที่ไหนหรอกเหมือนอย่างเราเนี่ยไปทัวร์ราชบุรีมาคนแล้ววันนี้เพิ่งมาเนี่ยเพราะดีนะที่มีผลไม้มาฝากมันเกิดเรื่องนัดแล้วไม่มาก็ป่วยนี่เป็นป่วยเพราะนั้นในคัมภีร์เนี่ยบอกว่าถ้าข้อเท้าหรือเท้าของพระสารของท่านอนาถานี่ยังมีแรงอยู่ท่านอนาถาจะต้องกระเสือกกระสนไปทำทานเนี่ยทานขึ้นสมองต้องทำทานจนก็ทำรวยก็ทำเหมือนนางวิสาขาเช้าถึงเย็นถึงไปวัดวันละสองรอบซึ่งไม่ยากอะไรสมัยนั้นเราคงนึกออกใช่ไหมก็วัดเจตวันซึ่งท่านเองท่านก็เป็นเจ้าของวัดแล้วก็บ้านของท่านเนี่ยห่างกันไกลสักเท่าไหร่เชียวบางทีท่านอาจจะนึกว่าการไปวัดคือการไปออกกำลังกันเป็นชังกวิหารเดินเช้าไปก็ดีได้ออกกำลังเราก็เคยไปแล้วไม่ไกลไกลๆแต่วันนี้ไปไม่ได้ก็เลยไปขอนิมนต์ท่านพระสารีบุตรมาพระสารีบุตรก็เดินทางมาตอนไปนิมนต์เนี่ยนะตอนนี้นะไปนิมนต์เย็นบอกให้มาเช้าแล้วก็เลี้ยงพัตหารด้วยตอนเช้าพระสารีบุตรก็นุ่งห่มมาอุ้มบาตรมาสู่นิเวศของท่านเมื่อมาเห็นท่านนอนป่วยอยู่ก็ถามอย่าสงสัยว่าก็เห็นป่วยแล้วทำไมถามไม่ได้ถามว่าเป็นยังไงสบายดีหรือไม่ถามอีกถามว่าท่านเป็นทุกข์ป่วยเป็นทุกข์เนี่ยพอทนได้หรือผมจะลองอ่านสำนวนที่เขาถามกัน มันเหมือนเป็นฟอร์มเลยครับที่ถามกันว่าดูก่อนคฤหบดีท่านพอทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาคลายลงไม่กำเริบขึ้นแลหรือความทุเลาย่อมปรากฏความกำเริบไม่ปรากฏแลหรือท่านอนาถบิณฑิกะก็เรียนตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมอดทนไม่ได้
ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักไม่ทุเลาเลยความกำเริบย่อมปรากฏความทุเลาไม่ปรากฏคือฟังดูแล้วเหมือนเป็นคนไม่มีภูมิธรรมะนะแต่ไม่ใช่หรอกที่ว่าทนไม่ได้จำได้ไหมครับคำพูดที่บอกว่าทนไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทนไม่ได้อย่างคนที่เหลือทนแล้วนั่นในที่พูดกันแต่หมายถึงทนที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้หมายความว่างั้นพวกนี้นะก็ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเขาค่อนข้างรู้ความตายของเขาว่าร่างกายจะแตกแล้วเจ็บน้อยก็บอกทนไม่ได้เจ็บมากก็บอกทนไม่ได้ท่านเนี่ยท่านเป็นโรคที่ศีรษะคือมีอาการกำเริบที่ศีรษะบางองค์กำเริบบางท่านกำเริบที่ท้องนะฮะที่จะได้พูดต่อไปเนี่ยท่านพระสารีบุตรก็เลยเทศให้ฟังคือไม่ใช่ปลอบใจอย่างเรานะเรามีวิธีปลอบใจโกหกคนป่วยฟังอะไรบางตามเรื่องแล้วบอกไม่เป็นไรหรอกเล็กน้อยอีก2อาทิตย์ก็ออกกลับบ้านได้เงี้ยหลอกคนไข้ให้ชื่นใจเป็นกับเราเงี้ยนะเหมือนยาระงับปวดแล้วก็มันก็เคยมีแบบหลอกไปหลอกมาเกิดอาการกำเริบทำท่าจะตายเนี่ยอารมณ์เสียเลยนะเนี่ยผมถึงว่าอันตรายมากเนี่ยถ้าผมป่วยแล้วขอทีจะสั่งหมอเราอย่าได้หลอกผมเป็นอันขาดจะได้แบ่งมรดกซะตั้งแต่เนิ่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะไม่งั้นเดี๋ยวประมาทบุญก็ไม่ทำอะไรเลยเดือดร้อนไม่ดีแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางคนบอกซึ่งๆนางอย่างเงี้ยแต่บางคนต้องมีวิธีการจะโปรดสัตว์เนี่ยบางทีจะแนะประโยชน์ยังต้องค่อยๆตะล่อมบอกนี่เป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าระดับอย่างนี้แล้วไม่ต้องนะครับพูดเข้าจุดเลยเพราะนั้นท่านจึงแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็ธรรมที่แสดงเนี่ยครับสำหรับในตอนนี้นะฮะไม่ใช่เป็นธรรมที่เป็นการปฏิบัติเหมือนอย่างบางรายที่จะได้ว่าต่อไปแต่เป็นการให้นึกถึงบุญที่ได้ทำตรงนี้นะถือว่าให้ระลึกนึกถึงอาจินกรรมอาจินกรรมทางกายทางวาจาเนี่ยคืออะไรและคนที่เป็นพระโสดาบันมีอาจินกรรม4อย่างนี้ทุกองค์เลยครับแต่เมื่อไหร่ได้ความรู้สึกเมื่อนั้นเป็นของประจำใจพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าในเวลาท่านกล่าวเทียบว่าถ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็จะเป็นคนไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพราะความไม่มีศรัทธาเนี่ยเมื่อปุถุชนคนธรรมดาตายแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกได้นะนี่พูดถึงว่าไม่มีตัวแปรด้านอื่นไม่มีศรัทธาไม่เชื่อไม่นับถืออย่างนี้นะก็จะไปอย่างนั้นและพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยก็บอกปุถุชนไม่มีแต่ดูก่อนคฤหบดีส่วนท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระธรรมและในพระสงฆ์และท่านก็ทิ้งท้ายคือเวลาท่านพูดเนี่ยท่านไม่พูดรวบอย่างเราพูดนี่นะเพราะว่าเวลาแสดงธรรมเพื่อการปฏิบัติจะต้องกระจายรายละเอียดเพื่อให้จิตใจเนี่ยค่อยระลึกนึกพิจารณาตามเหมือนพูดให้เด็กฟังหรือพูดให้คนชราภาพฟังต้องละเอียดในการปฏิบัติเหมือนกันต้องค่อยๆจูงทีละหน่อยไอ้นี่เรียกว่าชราในทางภูมิปัญญาก็ต้องพูดอย่างนี้ระดับปฏิบัตินะก็ต้องค่อยๆพูดเพราะนั้นท่านก็จะพูดว่าท่านมีความศรัทธาไม่เลื่อมใสในไม่หวั่นไหวในพุทธเจ้าเนี่ยเวทนาท่านจะพึงสงบระงับโดยพลันอันนี้เราคิดดูครับว่าเพราะอะไรเลื่อมใสในพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวพระธรรมไม่หวั่นไหวเวทนาของท่านก็จะพึงสงบโดยพลันเราเข้าใจว่าไงอธิบายตรงนี้ว่าไงตอบว่าคนที่มีอาจินกรรมเนี่ยเมื่อถูกพูดถึงความรู้สึกแรงตอบรับแรงทันทีทุกคนไปครับถ้าเป็นบาปก็แรงอย่างบาปถ้าเป็นบุญก็แรงอย่างบุญนี่เมื่อเกิดความรู้สึกแรงเนี่ยเราลองคิดดูว่าศรัทธาเนี่ยเป็นฝักฝ่ายของโสมนัสโสมนัสนั้นตรงกันข้ามกับโทมนัสตรงกันข้ามกับทุกเวลาคนปฏิบัติธรรมเมื่อนั่งปฏิบัติธรรมแล้วทุกขเวทนาปรากฏปีติในธรรมเกิดไหมไม่เกิดแต่เมื่อใดทุกขเวทนาปรากฏแล้วปีติในธรรมค่อยๆเกิดเนี่ยทุกขเวทนานั้นหายหมดเลยครับเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยมีแต่ความปีติปราโมทย์อันนี้เรียกว่าภาวนาช่วยแต่กรณีอย่างนี้คือกรรม
กรรมหมายถึงศรัทธาที่เป็นกุศลกรรมอันหนึ่งและท่านไม่ใช่ศรัทธาที่ท่านทำอย่างอื่นด้วยทำทานทำอะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย ท่านก็พูดค่อยๆไล่เลียงไปจนกระทั่งถึงข้อที่ว่าปุถุชนเป็นผู้ไม่มีศีลเป็นคนทุศีลส่วนใหญ่เพราะนั้นตายแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้มีศีลระดับอริยะที่พระอริยะใกล้อริยะสรรเสริญเป็นไปเพื่อสมาธิมีอยู่ในตนใช่หรือไม่ในพูดทำนองให้คิดดีๆนะเพราะฉะนั้นเวทนาจะพึงสงบโดยพลันอันนี้ผมว่าท่านคงไม่พูดท่านคงเสกไปด้วยนะพูดไปเสกไปพูดคงอย่างนี้นะพลังทั้งคู่ช่วยกันพูดไปก็ใช้พลังท่านช่วยไปด้วยคือให้ขะนะให้เกิดกุศลใช่ๆก็คือไอ้นี่ไม่ใช่เปล่าแต่ผมหมายคนพระคนอริยะเนี่ยท่านมีพลังด้วยแต่บางทีบางแห่งเนี่ยท่านบอกเลยครับแต่ผมวันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาแต่ผมอ่านหมดแล้วนะบางแห่งเนี่ยท่านใช้พลังเลยท่านบอกชัดใช้พลังบางแห่งท่านก็2อย่างประกอบกันแต่บังเอิญสูตรนี้ไม่ได้บอกนั่นเองแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าท่านถือเอากุศลจิตของท่านอนาถาเนี่ยเป็นสำคัญนะคนที่อยู่ในบุญมีความสุขในบุญเนี่ยมันเป็นสุขอีกชนิดหนึ่งจริงๆแล้วก็มีผลครอบงำความทุกข์ได้จริงๆเราพวกเราคงเข้าใจกันได้มากเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อท่านพูดอย่างนี้พูดถึงเรื่องศีลพระสารีท่านอนาถาก็ปัจจเวกคิดถึงแล้วก็เกิดโสมนัสพูดไล่กรรมบทแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อก็นึกว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดปีติโสมนัสก็เกิดคือไอ้การนึกเทียบเนี่ยมันจำเป็นในทางกุศลไม่ใช่มานะนะเราเคยไหมครับเราไปเห็นบางทีเราไปเจอเพื่อนเก่านะมันก็เรียนหนังสือมาตั้งแต่ชั้นประถมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีการพัฒนาทางจริยธรรมเลยความชั่วอะไรที่มันทำก็ยังอย่างเก่าไพ่ที่มันเคยเล่นกับเราเมื่อเป็นนักเรียนก็ยังเล่นอยู่เราเลิกแล้วเล่นจริงๆนะผมมันอยู่ดงนะการพนันแล้วก็เล่นไปตามเรื่องเล่นเอาหนังกระติกบ้างพอแก่กล้านะก็พอเอาตุ้งเอาตังบ้างเนี่ยบางคนก็หลวมตัวหนักนะแต่เราก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็รู้สึกโสมนัสแต่เราไม่ได้ดูถูกเขานะว่าเราเนี่ยพิจารณาถึงความที่เราได้ธรรมะเราก็มาในทางที่ถูกที่ชอบก็รู้สึกได้อย่างนี้ก็ดีใจเหมือนหลายๆคนพวกเราที่เรามีการพัฒนาทางจริยธรรมท่านก็พูดเทียบอย่างนี้เพื่อให้นึกเป็นเครื่องเร่งโสมนัสให้เกิดขึ้นมิใช่ด้วยอำนาจของความยึดถืออะไรหรอกครับทีนี้ตอนท้ายเมื่อพูดจบแล้วเนี่ยครับเนื้อความในพระสูตรก็บอกว่าครั้งนั้นเวทนาของท่านอนาถบิณฑิกะคฤหบดีสงบระงับแล้วโดยพลันท่านอนาถบิณฑิกะคฤหบดีอังคาดท่านพระสารีบุตรอันนี้หมายความว่าไงตอนนิมนต์มาเช้าเนี่ยท่านเทศก่อนนะแล้วถึงทำสังฆทานคือถวายของนี่ถือเป็นสังฆทานนะถึงเพราะว่าท่านระดับอริยะท่านวางใจท่านเป็นแค่นี้ว่าเวทนาเวลาค่อยๆระงับเนี่ยนะสมมติว่าเราเอาเป็นว่าเราทำสมาธิอย่างทุกวันเนี่ยทำแล้วเราเครียดเราเหนื่อยเราพออืดพออมมาไงนะเราเอาใช้เวลาสักสิบนาทีสิบห้านาทีไปทำแล้วเราก็ค่อยๆ คลายความเครียดที่สมองหรือที่ที่มันเป็นเราจะเห็นเลยว่ามันค่อยๆจางจางจางเหมือนเมฆหลุดจากดวงจันทร์พอจางแล้วมันหายเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามีเวลาทำต่ออีกหน่อยนะมันจะค่อยๆมีข้อชดเชยหมายก็ว่าความสุขความเบิกบานความโปร่งเบาเนี่ยเข้ามาแทนที่อันนี้เป็นจุดของทางบวกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของการทำภาวนาแต่ว่ากรณีของท่านอนาถาเนี่ยท่านก็คงจะน้อมใจตามไปด้วยมันก็เหมือนเป็นภาวนาด้วยเช่นว่านึกถึงศีลก็เป็นศีลานุสติเงี้ยนะฮะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติก็เหมือนเป็นไปด้วยในระดับหนึ่ง
ก็เรียกว่าเป็นภาวนาที่แม้ไม่ถึงขั้นฌานก็คือขั้นระดับอย่างเราพอทำได้เพราะเหตุนั้นจึงเปลื้องทุกขเวทนาออกไปได้ในนี้จึงบอกว่าหายแล้วก็ใส่บาตรตัวนี้ก็เลยเป็นเคล็ดที่ผมเคยบอกว่าเวลาเราจะทำบุญแบบหวังผลเนี่ยเป็นทำทานอะไรเนี่ยเวลาเตรียมการเนี่ยไม่ใช่เตรียมแต่วัตถุไม่ใช่เตรียมแต่แต่งตัวเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเลยถึงบทแล้วจะหมดเรื่องพูดดิหลวมตัวแล้วก็พูดไปได้หน่อยก็แล้วว่าเราเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระสมาทานทำสมาธิแล้วลองเถอะครับไปทำบุญแล้วขลังมากขลังนี่หมายถึงแรงมากจะทำแล้วเอาพลังบุญนั้นมาใช้เพื่ออะไรอีกทีตอนหลังเนี่ยแรงจริงๆครับยิ่งคนเป็นสมาธิแล้วก็เป็นคนมีถึงมันให้หลายอย่างให้ทั้งพลังให้ทั้งความเป็นทักกินาวิสุทธิก็เว้นแต่ว่าถ้าเราจะทำไม่ได้หวังผลอะไรเป็นพิเศษนะแต่ถ้าเราวันเกิดจะทำว่าเราตอนนี้เราจะต้องมีสถานการณ์ที่ต้องไปเสี่ยงในเรื่องของการเสี่ยงผลประโยชน์ทางธุรกิจอะไรนะเราก็ทำหรือว่าเกิดมีการที่จะต้องไปขับเคี่ยวกับคนที่เป็นคู่เวรอะไรต่ออะไรเราก็ทำเป็นพิเศษแล้วแต่ครอบเราลบมาก็เป็นกุศลเนี่ยก็ได้เหมือนกันเป็นนะแต่ว่าบุญเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าเราเองเนี่ยเราต้องทำบุญให้ครบให้หลากหลายแล้วก็ทำเพื่อเหตุต่างๆกันเราอย่านึกว่าเรามีแค่นี้สูงสุดแล้วอย่างอื่นไม่สำคัญอะไรเงี้ยไม่ได้ครับเดี๋ยวบอกเราระดับภาวนาและทานไม่ทำเพราะฉะนั้นก็เลยยกเลิกไอ้ที่เงินเดือนออกแล้วเอาเข้าบัญชีเมียเลิกแล้วฉันสูงแล้วฉันไม่ให้แล้วนี่ถูกไหมเงินเดือนแม่บ้านก็ไม่จ่ายเงี้ยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันมันก็ต้องรู้จักทำมันก็ประกอบกันหลายอย่างมันกลายเป็นว่าไม่ใช่ไม่ทำแต่ทำดีขึ้นฮะมันเป็นอย่างนั้นครับภาวนาช่วยทำให้ทำดีขึ้นนั่นใช่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 ครับใช่ใช่ฮะมันก็ถึงว่าครบนะบุญกิริยาเนี่ยครบเลยไอเวลาเราทำแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีแต่ละโอกาสมันจะมีตัวประธานต่างกันไอ้บุญสูงบุญต่ำนี่มันเป็นเรื่องเกรดของบุญแต่ว่าอย่างเช่นว่าถ้าเราจะไปเข้ากรรมฐานอรูปตอนนั้นภาวนาเป็นประธานเราให้ทานก่อนไปอุทิศให้ครูบาอาจารย์ให้คนกัดขวางอะไรอย่างเงี้ยในที่นั้นๆที่เราจะไปทานช่วยศีลช่วยเป็นอาทิให้เป็นเบื้องต้นให้แต่ว่าถ้ามีผีเข้ามาเปรตเข้ามาขอส่วนบุญเนี่ยอะไรเป็นประธานเนี่ยทานเป็นประธานแต่ภาวนานี่จะเป็นเชื้อเร่งเป็นสื่อที่ดีทำให้การให้ผลให้อธิษฐานแผ่เมตตาจะมีพลังสูงด้วยตัวนี้เราก็เลือกใช้อย่างนี้ให้เป็นถ้าเราจะไปบวชแล้วรักษาความเป็นพระไว้ได้สมบูรณ์เนี่ยภาวนาก็ช่วยรักษาเช่นเพ่งอสุภกรรมฐานนะฮะก็ทำให้เรารักษาศีล227ซึ่งรักษาได้โดยความยากเนี่ยแต่เราสามารถรักษาได้โดยง่ายอันนี้ไม่ใช่ประสบการณ์แต่ว่าเป็นพูดตามหลักการเพราะไม่เคยบวชแต่รู้ว่าถ้าบวชต้องทำอย่างนี้อ้าวทีนี้ก็เมื่อท่านถวายทานอะไรอะไรเสร็จเนี่ยท่านพระสารีบุตรจึงอนุโมทนาทับท้ายอีกทีนึงก็อย่างที่เคยพูดกันมาแล้วว่าเวลาอนุโมทนาอย่างสมัยนี้ก็แบบเดียวกันยะถาวาลีวะฮะโบราบริปุเรนเนี่ยนะแบบเดียวกันหมดแต่พระสมัยก่อนเนี่ยท่านจะอนุโมทนาแต่ละครั้งแต่ละคนนั้นท่านไม่เหมือนกันเพราะว่าท่านมีลูกเล่นของท่านเยอะนะมาตั้งในทางบุญเนี่ยตอนนี้ท่านก็อนุโมทนาก็จะลองฟังท่านหน่อยก็ได้ท่านบอกว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไว้หวั่นไหวในพระตถาคตมีศีลอันงามที่พระอริยะเจ้ารักใคร่สรรเสริญแล้วมีความเลื่อมใสในประสงค์และมีความเห็นอันตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่ปราบประโยชน์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบตามซึ่งศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมนี่หมายถึงที่ท่านพูดถึงคุณสมบัติของท่านอนาถาได้ธรรมจักขุคือเป็นพระโสดาบันเด็บเป็นผู้ได้ธรรมจักขุจากนั้นก็จึงได้ลากลับแต่ตอนนี้ไม่ตายครับนี่ผ่านไปวันหนึ่งอีกวันหนึ่งท่านใช้ให้
ทนายที่บ้านเนี่ยไปนิมนต์พระอานนท์ให้มาหานิมนต์พระขึ้นบ้านไปบ้านท่านอานนท์ก็มาตอนเช้าแบบเดียวกันเตรียมอาหารไว้ถวายถวายเมื่อมาถึงเนี่ยก็ถามถึงสารทุกข์สุขดิบแล้วก็จึงได้แสดงธรรมโปรดปรากฏว่าบทแสดงธรรมนี่เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าข้อการหักเอาหรือการเอาอานิสงส์หรือการให้ตั้งอธิษฐานตั้งเจตนาปรารถนาในผลของความดีคือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ความมั่นคงในศีลเนี่ยท่านจะทิ้งท้ายว่าเมื่อท่านมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะย่อมไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวไม่มีความกลัวตายที่จะมาถึงในภายหน้าก็นี่ก็เป็นธรรมดาวิธีการกลัวตายก็บุญนี่ก็ช่วยนะก็ทุกตอนเนี่ยท่านจะทิ้งท้ายก็หมายว่าไม่เป็นการทำให้เกิดความไม่กลัวตายถ้าถามว่าพระโสดาบันเนี่ยยังมีความกลัวตายหรือไม่มีฮะพระจริงๆถ้าพูดว่าคนไม่กลัวตาย 100% เนี่ยนะก็มีอยู่สองนะอรหันต์กับสงเคราะห์อีกองค์คืออนาคามีที่ไม่มีความกลัวนะแต่ท่านก็บอกว่าอย่างอนาคามีก็เหมือนมีความกลัวเพราะยังมีภาวะตัณหาความติดตัวความรักตัวอยู่แม้นิดหน่อยก็ถือมีเชื้ออยู่นิดหน่อยแต่พระอรหันต์ไม่มีเลยส่วนพระอนาคามียังมีทีนี้ไอ้มีเนี่ยหมายว่าไม่ใช่ว่าเวลาจะตายแล้วจะต้องมีทุกคนนะแต่หมายว่ายังละอันนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าเมื่อใดเหตุปัจจัยกระตุ้นให้มีก็อาจเกิดความรู้สึกกลัวตายก็เหมือนอย่างเราอะเราเนี่ยถามว่ากลัวไหมตอนนี้รู้สึกกลัวไหมไม่รู้สึกหรือจะมีใครรู้สึกมั้ยไม่รู้สึกเลยแต่เวลาใกล้จะตายก็กลัวใกล้จะตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่อกุศลปรากฏอกุศลวิบากปรากฏเนี่ยเมื่อนั้นคนจะกลัวตายเกิดความรู้สึกกลัวตายถ้ากุศลวิบากปรากฏก็อาจจะไม่รู้สึกกลัวตายหรืออาจจะมีบ้างก็ได้ถ้าหากว่ามันคิดระแวงอะไรบางสิ่งบางอย่างก็เป็นนั้นว่าท่านอนาถานั้นไม่เกิดความรู้สึกกลัวตายขึ้นมาเลยท่านอนาถะเมื่อท่านได้ฟังพระอนนท์พูดเทศให้ฟังมาโดยลำดับแล้วตอนท้ายท่านจึงได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านอนนท์ผู้เจริญกระผมไม่กลัวกระผมจะพูดแก่ท่านได้ก็ที่ว่าไม่กลัวจะพูดกับท่านได้เนี่ยก็ตอนนี้คงไม่เจ็บด้วยนะไม่เจ็บและไม่กลัวถ้าเจ็บและกลัวอาจจะพูดไม่คือพูดกันอย่างสื่อความหมายให้รู้เรื่องกันไม่รู้เรื่องกันใช่ไหมฮะบางคนพูดรู้เรื่องแต่พูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องจริงๆฮะยังทุรนทุรายกระวนกระวายแสดงอารมณ์ไปลึกอยู่พูดบางอย่างเนี่ยอาจจะฟังแล้วรู้เรื่องแต่ว่าพูดให้รู้เรื่องไม่รู้เรื่องทีนี้ก็ท่านก็บอกว่าเพราะว่าที่ผมไม่เจ็บแล้วก็ไม่กลัวและพูดกับท่านได้เพราะเหตุอะไรก็เพราะว่าผมมีความเลื่อมใสอย่างนั้นจริงๆเกิดความเลื่อมใสอยู่จริงๆและท่านอนนท์ท่านก็เลยกล่าวเป็นคำสุดท้ายว่าดูก่อนกระหาบดีเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วท่านลาภหมายถึงลาภในทางธรรมะนี่เป็นสองสูตรที่ยังไม่ตายเราจะเห็นว่าธรรมะที่แสดงเนี่ยเป็นเรื่องขั้นต้นไตรสรณาคมและขั้นศีลจากนั้นลุ่งขึ้นอีกวันนี่ไม่ได้ต่ออายุต่อไม่ติดแล้วแต่ทำไม่ให้เจ็บไม่แต่ว่าความไม่เจ็บนี่ก็มีการกำเริบอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะทุเราได้เป็นคราวๆเปลื้องได้เป็นคราวๆพอตกเย็นวันนั้นอาการกำเริบและท่านรู้ว่าถ้าเข็นไทยจะไม่รอดแล้วก็ส่งคนนี้มานิมนต์ทั้งคู่เลยนิมนต์พระสารีบุตรกับท่านพระโมคคัลลานะสองท่านก็มาด้วยกันแล้วก็มาแสดงธรรมใครเป็นผู้แสดงธรรมเมื่อได้สักถามอะไรต่ออะไรก็แล้วนะครับก็ได้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้แสดงธรรมท่านว่าเรามาดูบทแสดง
ผมคงจะว่าคร่าวๆนี่เป็นเรื่องอภิธรรมนะท่านเทศจบแล้วท่านอนาถาเนี่ยน้ำตาไหลอย่างเราก็ไหลเหมือนกันไหลทั้งน้ำตาทั้งน้ำลายเลยฟังลำบากนะแต่ว่าสำหรับที่นี่แล้วก็เห็นจะไม่ยากอะไรนะแต่ก็เผื่อว่าบางท่านอาจจะฟังแล้วก็ฟังไม่ค่อยออกแล้วก็คงไม่ใช่โอกาสที่จะอธิบายอะไรกันชัดเจนด้วยแต่มันจะมีหลักรวบยอดอยู่คือพระสารีบุตรท่านได้กล่าวว่าดูก่อนคฤหบดีเพราะฉะนั้นแหละท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นในจักสุในวิญญาณที่อาศัยจักสุไม่ยึดมั่นก็คืออันนี้แหละครับที่เรียกว่าเวลาจะตายเนี่ยนะฮะไอ้ของเราก็ใช้แค่ในหลักความคิดว่าปลดความติดภายนอกปลดความติดภายในในนี้ท่านมีทั้งนอกทั้งในเพราะรูปเป็นข้างนอกตาเป็นข้างในจิตเป็นข้างในท่านพูดหมดพูดเป็นภาษาสภาวะแต่คนที่เข้าใจสภาวะแล้วก็จะนึกเชื่อมไปได้ถูกเช่นเราบอกว่าอย่าติดรูปจงปลดปล่อยรูปแหวนที่สวมที่นิ้วเป็นรูปไหมเป็นเงินธนาคารเป็นรูปไหมเป็นรูปเป็นรูปไหมเป็นเป็นหมดเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่ล้วนแล้วแต่เป็นรูปหมดก็สอนให้ปล่อยท่านก็ค่อยๆผู้พยายามได้ใหญ่ได้ยึดมั่นไล่ไปเป็นลำดับลำดับนะตามอายตนะภายในภายนอกแล้วก็จิตผัสสะเวทนาไอ้ตรงนี้ถ้าคนปฏิบัติเราฟังซึ้งเลยและถ้าคนปฏิบัติไปได้รับฟังธรรมะอย่างนี้นะน้อมจิตตามเลยผมยกตัวอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งท่านบอกว่าเมื่อท่านพึงคำว่าสำเนียกในหมายถึงการน้อมใจในเชิงปฏิบัตินะทำภาวนาตามเมื่อกายสัมผัสปรากฏท่านพึงสำเนียกว่าเราจักไม่ยึดมั่นกายสัมผัสในขณะนั่งเนี่ยมีความรู้สึกให้กำหนดปัสสะกำหนดเวทนาแล้วก็ปลดปล่อยโอ้ตรงนี้ถ้าใครมีประสบการณ์ได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้แม้ชีวิตประเสริฐมากมันเป็นเรื่องลึกพอสมควรจะเกิดได้จากปฏิบัติแต่ว่าถ้าเป็นไออธิบายแบบชั้นแนวความคิดเนี่ยก็เป็นอีกระดับหนึ่งก็เราก็ควรปฏิบัติทุกชั้นนะฮะเมื่อท่านอธิบายไล่ไปโดยลำดับอย่างนี้แล้วค่อนข้างยาวรูปปฐวีเตโชอาโปท่านค่อยๆลำดับมาพูดให้ฟังหมดพอแล้วก็ยังไม่พอครับนี่ไปถึงอรูปฌานตรงนี้มีปัญหานิดนึงว่าฌานเนี่ยภาษาพระอนาท่านอนาถะได้ฌานหรือไม่ตอบว่าไม่ได้ถ้าไม่ได้แล้วพูดแล้วท่านจะเข้าใจหรือตอบว่าเข้าใจแล้วควรพูดในข้อที่ว่าความยึดเนี่ยเราไม่ควรยึดแม้แต่ธรรมะที่เราได้แล้วและที่เราหวังจะได้ที่ควรจะได้ก็อย่าไปสำคัญมั่นหมายยึดถือมันมีสูตรอื่นที่ผมอาจจะไม่ได้มาพูดให้ฟังที่มีพุทธบริษัทเนี่ยทำผิดเช่นเขาบอกว่าพระพุทธในสูตรว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาข้าพระองค์ก็ดีใจพระองค์เสด็จมาช้าไปแวะบ้านไปแวะโปรดคนตรงนี้ข้าพระองค์ก็น้อยอกน้อยใจมากราบทูลพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเมื่อพระองค์เสด็จไปข้าพระองค์ก็โสมนัสน้อยอกน้อยใจเนี่ยศรัทธาแท้ๆนะแต่ว่าปลาลบสิ่งนั้นไม่เป็นแสดงว่าไอ้ทั้งลงคนน้อยใจแสดงมีความยึดติดและมีความหวงคนอื่นอยู่พอสมควรจะให้โปรดแต่ตัวคนเดียวท่านมองว่าสร้างบารมี 84,000 กับเนี่ยกรุณาโปรดแต่ข้าพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเหลือเกินศรัทธานี้สหรคตด้วยความยึดถือเพราะนั้นก็ต้องปล่อยแม้กุศลแม้อกุศลต้องปลดปล่อยเอาไว้ให้หมดนี่เป็นการชำระจิตใจว่ากิเลสที่จะพึงเกิดในปัจจุบันเกิดในอดีตเกิดในอนาคตนี่จะต้องปลดปล่อยทั้งหมดเมื่อท่านพระสารีบุตรแสดงไล่ลำดับมายืดยาวจนจบแล้วท่านอนาถบิดกะก็นี่ผมขอต้องอ่านให้ฟังนะเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้ท่านอนาถ
บิณฑิกะคฤหบดีร้องไห้น้ำตาไหลขณะนั้นท่านอานนท์ได้กล่าวกับท่านคฤหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีท่านยังอาลัยใจจดจ่ออยู่หรือหมายถึงยังผูกใจอะไรล่ะตามธรรมดาชาวบ้านอยู่หรือท่านอนาถาท่านบอกว่าข้าแต่ท่านอานนท์ผู้เจริญกระผมมิได้อะไรมิได้ใจจดจ่อแต่ว่ากระผมนั่งใกล้พระศาสดาและหมู่ภิกษุที่น่าเจริญใจมานานไม่เคยได้สดับตามมีคาถาเห็นปานนี้ท่านอานนท์ก็กล่าวว่าดูก่อนคฤหบดีทำมีคาถาเห็นปานนี้มิได้แจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาวคือไม่จำนวนไม่ได้นุ่งผ้าขาวแต่แจ่มแจ้งแก่บรรพชิตนี่เขานี่หมายว่าระดับของธรรมะที่แสดงขั้นปรมัตถ์อย่างนี้นะสมัยก่อนนี้โดยมากเนี่ยนิยมกันแสดงแก่ชาวบ้านแต่ก็มีไม่ใช่ชาวบ้านนักบรรพชิตกับนักบวชก็มีชาวบ้านมาร่ำมาเรียนบ้างเหมือนกันแต่สมัยก่อนจะเป็นอย่างชาวบ้านจะแสดงในระดับที่ปฏิบัติหรือกุศลระดับหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าท่านอนาถาเนี่ยท่านได้รับผลในทางปฏิบัติตั้งแต่แรกพบพระศาสดาและหลังจากนั้นก็มุ่งทำแต่ทานแต่ว่าไม่เป็นคนมีใจฝักใฝ่ในทางการสดับเหมือนอย่างท่านจิตตกฤหบดีที่ผมเตรียมมาจะเล่าประวัติท่านในสูตรที่เกี่ยวกับท่านในครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะถ้าทันแล้วก็เลยทำให้นึกว่าเมื่อวานนี้เราก็พูดแล้วก็ตลอดชีวิตมาเราก็เห็นแล้วบางคนเนี่ยผมก็เคยบอกอย่างเดี๋ยวนี้ท่านก็บวชได้อย่างพระบุญยงเป็นเพื่อนสนิทกันมากกับอาจารย์ตะเถียนโพธินันทะเคยไปไหนตอนไหนผมก็ไม่รู้ผมยังไม่เกิดมั้งยังเด็กอยู่อย่างเราๆฟังสนิทกันมากแต่ว่าจุดแตกต่างของสองคนเนี่ยผมบอกว่าคุณบุญยงนะคุณนะเหมือนกับอนาถบิณฑิกาเศรษฐีแต่เพื่อนคุณนะเหมือนกับจิตตะคฤหบดีเพราะว่าคุณบุญยงทำบุญจริงๆครับตอนนี้ท่านบวชแล้วยังเบลอท่านบุญยงนะทำบุญมากทำบุญตลอดชีวิตแต่ไม่สนใจในเชิงหลักวิชาหรือจะสนใจแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสศึกษาอะไรก็ได้นะก็อาจจะเป็นไม่ได้หรือว่าคนในแวดวงเราก็มีเมื่อวานก็พูดถึงกันบางคนสนใจเรื่องทานโอ้โหทำทุกอย่างแต่ไม่ชอบฟังธรรมะก็คุยกันบอกคนนี้คนนี้คนนี้เป็นอย่างนี้นี่มันเรื่องของการสั่งสมนะแต่ละคนแต่ละคนบางคนก็สนใจฟังธรรมะแต่ไม่ตามฐานเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้คือไม่ทำเลยหรือไม่ให้ความสนใจเลยก็มันมีได้หลายอย่างมันอยู่ที่การสั่งสมนะครับเราถึงต้องค่อยจี้ตัวเองให้พยายามทำให้มันครบๆอ่ะอย่าไปดูถูกอย่าไปดูเบาในทุกๆส่วนเรื่องการฟังธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากผมมานั่งนึกว่าถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยนะไอ้ชีวิตเราจะเป็นยังไงทัศนคติโลกทัศน์ชีวทัศน์ในหัวเราจะเป็นยังไงเราก็อาจจะเป็นอย่างที่เราไม่ได้เรียนนะแต่ว่าไอ้บังเอิญบางคนเนี่ยหลายคนเนี่ยเคยผ่านมาทั้งสองโลกใช่ไหมไอ้ตอนอยู่ในโลกไม่ได้ระดับฟังก็ไม่คิดอะไรแต่ว่ามาอยู่ในพอมาอยู่ในโลกที่ระดับฟังได้รู้ได้เห็นอะไรเนี่ยนึกทีไรแล้วก็ขนลุกเกลียวทุกทีบางคนนะใช่ไหมฮะมันโอ้โหจับพัดจับผูมาได้ไงแล้วก็เลยเนี่ยน่ากลัวเขาบอกว่าน่ากลัวชีวิตคนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงใส่เขาไว้ด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าหน้าที่โยมมีแต่หน้าที่ใส่บาตรทำทานแต่มีข้อหนึ่งคือนั่งใกล้พระตาไรฟังธรรมสดับตรับฟังธรรมะตรงนี้นะถ้าพูดกับคนที่เหมือนกับบางคนที่ผมอ้างถึงเนี่ยก็จะฟังแล้วเข้าใจเลยนะใช่ไหมใช่ไหมคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าเป็นนะผมทราบซึ้งดีแต่ถ้ามันเกิดไม่มาทางนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันแต่อย่างว่าแหละไอ้ตอนไม่มามันก็ไม่คิดอะไรพอมาแล้วมันคิดย้อนหลังก็เป็นนั้นว่าท่านร้องไห้เนี่ยเพราะว่า
ตื่นเต้นกับธรรมะที่ได้มาฟังพบไม้งามเมื่อยามฝานหักนี่หักเลยฟังกันเดียวกันสุดท้ายตายในวันนั้นเพราะฉะนั้นในสูตรจึงว่าเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านอานนท์แสดงธรรมจบเดินทางกลับกลับแล้วไม่นานประมาณให้ฟังก็ได้ต่อ นั้นท่านอนาถบิณฑิกะคฤหบดีเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์หลีกไปแล้วไม่นานก็ได้ทำกาลกิริยาเข้าถึงนี่ตรงนี้ผมไม่อ่านก่อสร้างความตื่นเต้นหน่อยว่าทำกาลกิริยาแล้วเข้าถึงหมายถึงไปเกิดนะไปเกิดที่ไหนอ่ะใครรู้มั่งนะน่าจะไปเกิดที่ไหนใครจำได้บ้างคงรู้ๆมาบ้างแล้วแต่อาจจะลืมไปฮะไปเกิดที่ไหนก็เกิดแน่นอนแล้วไม่ได้ลงนรกลงไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ไปเกิดท่านใช้คำว่าเข้าถึงดุสิตแหละเข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นดุสิตนี่เป็นสวรรค์ชั้นที่4ชั้นที่4ใช่ไหมฮะเป็นที่รวมของคนดีและเมื่อไปเกิดในสวรรค์คือตอนขอโทษตอนตายตอนเย็นพอถึงเข้าเขตมัชฌิมยามอนาถบิณฑิกะเทพบุตรมีรัศมีงดงามมาสู่เชตวันมาเฝ้าพระผู้มีพระมาทำไมรู้ไหมครับสูตรนี้เนี่ยเคยบรรยายแล้วในที่อื่นแต่นี่บังเอิญอยู่คนละเล่มกันก็เหมือนกันนะครับมาชมพระเชตวันชมนี่ไม่ใช่ชมอย่างยึดติดนะยึดติดนี่หมายวัดฉันสร้างสวยกว่าวัดคนอื่นไม่ใช่มาบอกว่าเชตวันดีกว่าบุปผาลาบุปผาลาไม่ได้เรื่องข้าก่อสร้างก่อสู้กันไม่ได้ความสวยก็สู้กันไม่ได้พูดงั้นแต่ชมนี่คือหมายว่าที่จริงก็งามจริงๆนะแล้วไม่ได้ชมด้วยความยึดติดชมด้วยความที่ว่าเป็นอารามที่เป็นอารมณ์ของธรรมานุสติของธรรมะทำให้เกิดธรรมะก็มาชื่นชมงั้นแล้วก็ชมพระสารีบุตรนี่คือมาขอบคุณพระสารีบุตรชื่นชมว่าเมื่อเย็นนี้ยังเป็นอนาถาศพยังไม่ได้เผาเลยครับเดี๋ยวนี้เป็นเทวดาแล้วนี่ก็จะเห็นว่าคนที่เข้าวัดเข้าวาเนี่ยพอตายแล้วแทนที่จะนึกถึงลูกถึงหลานก่อนไม่นึกถึงพระก่อนก็สมควรนะเพราะว่าตอนตายลูกพาไปสวรรค์ไม่ได้เนี่ยใช่ไหมล่ะก็พระพาไปสวรรค์ก็มาวัดก่อนอะไรก่อนเรื่องอื่นเป็นเรื่องทีหลังกลายเป็นอย่างนั้นไปติแหมผิดใจลูกเหลือเกินก็เล่าแค่นี้นะสำหรับสูตรนี้ที่เป็นเรื่องการตายของพระสารีบุตรของท่านอนาถาซึ่งสรุปว่าอันนี้แหละเขาเรียกว่าในส่วนแรกคือการที่พระโมคคัลลพระสารีบุตรกับท่านอานนท์เนี่ยมายังอาจินกรรมให้ปรากฏเพราะกรรมที่ทำมาต่อเนื่องความรู้สึกต่อเนื่องเนี่ยมาให้ปรากฏตอนใกล้ตายตอนนั้นยังไม่ตายแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือมาให้การปฏิบัติธรรมตอนใกล้ตายให้พิจารณาซึ่งจริงๆก็ไม่ได้บรรลุอะไรหรอกครับก็เป็นแต่ว่าน้อมจิตพิจารณาธรรมะแต่ละอย่างโดยความเป็นอนัตตานั่นเองทีนี้จะพูดถึงอีกท่านหนึ่งเอาเป็นว่าท่านจิตตคฤหบดีท่านจิตตคฤหบดีนี่ที่จริงก็ไม่ใช่ยากจนคนแค้นนะลักษณะท่านเนี่ยท่านเป็นนักวิชาการที่ปราดเปรื่องมากในพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระโดยมากทั่วไปเนี่ยต้องเป็นฝ่ายถามท่านเรื่องยากเรื่องอะไรแต่อะไรบางอย่างเนี่ยพระเองสนทนาและหาคำตอบไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสังโยชน์กับสังโยชนิยะสังโยชนะธรรมกับสังโยชนิยธรรมเหมือนกันหรือต่างกันนี่อภิธรรมเลยครับใครเรียนคำพีที่หนึ่งเนี่ยจะเห็น
สองอย่างนี้ต่างกันหรือเหมือนกันหรือต่างกันแต่พยัญชนะเหมือนกันโดยอัตตาหรือต่างกันทั้งอัตตาทั้งพยัญชนะพระตั้งวงคุยกันในโรงกลมไม่มีใครวินิจฉัยได้สักองค์เดียวเลยต้องพึ่งท่านจิตตากระหบดีท่านจิตตาท่านตอบชัดเจนเลยอุปมาหลายอย่างเลยในสูตรนั้นพระก็เลยอนุโมทนาว่าโอ้โหท่านนี่เป็นลาภของท่านจริงๆที่สามารถเข้าใจ พุทธภาษิตที่ลึกซึ้งมีสภาวะเป็นปรมัตถ์อย่างนี้ได้พระก็อนุโมทนาว่าเป็นลาภอันนี้ที่จะว่าเนี่ยไม่ได้พูดถึงกรณีอื่นตอนที่ท่านจะเสียชีวิตตรงนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวกับเจ้าบุญในคุณจำเจ้าบุญในคุณได้ไหมครับที่พูดมาแล้วที่ว่าเจ้าบุญในคุณในเวลาเข้ามาบางทีเข้ามามาสิงยกตัวอย่างอย่างสานุสามเณรเนี่ยนะอยู่ๆก็ปากเบี้ยวน้ำลายไหลยืดมีผีสิงแม่ชาติปัจจุบันก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งผีพูดเพราะว่าสานุสามเณรเนี่ยจะสึกแม่ชาติก่อนไม่ให้สึกคงรู้ว่าจะบรรลุธรรมได้ก็เลยมาเข้าสิงนี่อยู่ในพระไตรปิฎกนั่นไม่ใช่เรื่องปรมปราตกถานะฮะ แม่ก็ได้คุยกับแม่แม่ชาติก่อนกับแม่ชาตินี้คุยกันแม่ชาติก่อนก็เลยบอกให้ฟังว่าที่มาเข้าเพราะอะไรแล้วก็เนี่ยบอกไว้เช่นนะเพราะว่าไอตอนฉันพูดเนี่ยลูกไม่รู้เรื่องแม่แต่แม่รู้เรื่องก็เลยต้องให้แม่พูดอีกทอดหนึ่งพอแกออกไปเนยก็ตื่นมางงว่าแม่ร้องไห้ทำไมงงเนี่ยเต้ที่ร้องไห้เนี่ยเพราะว่าร้องไห้แม่เนี่ยบวชลูกนึกไม่รู้แล้วลูกจะสึกอย่างงี้อย่างนี้นะบอกที่ร้องไห้เนี่ยเพราะว่าเนี่ยเราก็เลยเล่าให้ฟังแม่เขามาขอมาบอกแม่ให้บอกลูกว่าอย่าให้สึกก็เลยเล่าอะไรลูกเลยเกิดแรงบันดาลใจเกิดสลดใจเลยบวชต่อได้เป็นพระอรหันต์สานุสามเณรอย่างนี้นี่ก็จะบุญในคุณเหมือนกันแต่ถ้ามาเข้าแล้วมาเข้าสิงกินอันก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรแต่ละแต่เห็นว่าของท่านสานุนั้นไม่ได้เข้าทำให้เป็นให้ตายหรือไม่ได้เข้าตอนตายแต่นี่นะท่านก็ไม่ได้มาเข้าแต่ว่ามาปรากฏมาสื่อความหมายเลยไม่จำเป็นต้องเข้าคืออันนี้ผมอ่านให้ฟังนี่เป็นเรื่องในพระไตรปิฎกนะครับฟังไว้เป็นหลักฐานเป็นข้อมูลมันอาจจะฟังพูดอย่างนี้มันน่าเบื่อหน่อยในแง่ที่ว่ามันลุ่มลามนะก็ขอให้นึกว่านี่เป็นเรื่องพุทธพจน์เป็นเรื่องของพระอริยะเป็นทั้งความรู้แล้วก็เป็นทั้งความน่าสนใจอยู่ในตัวในนี้บอกว่าก็สมัยนั้นแหละนี่ผมจำเป็นต้องอ่านและอยากจะอ่านให้ฟังให้เต็มในส่วนนี้จิตตะคฤหบดีป่วยเป็นทุกข์มีไข้ครั้งนั้นแหละอารามเทวดาวนเทวดารุกเทวดาและเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ ต้นไม้ที่เป็นยาบ้างต้นไม้ที่เป็นหญ้าบ้างเป็นพญาไม้บ้างเรารวมว่าลูกเทวดาหลายกลุ่มมาร่วมประชุมกันแล้วกล่าวกับจิตตะคฤหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีท่านจงปรารถนาว่าขอให้เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิดิราชในอนาคตเถิดเมื่อพวกเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วจิตตะคฤหบดีจึงได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นว่าแม้การเป็นเช่นนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจำต้องละไปโอ้นี่ถ้ามีคุณค่ามากนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้ในเชิงหลักฐานในเชิงอะไรต่างๆที่ผมพูดมาเรามาพูดถึงว่านี่วันนี้นะเป็นวันตายของท่านจิตตะคฤหบดีจิตตะคฤหบดีผมพูดค้างไว้นิดหน่อยจิตตะคฤหบดีเนี่ยไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนะครับแล้วทำไมถึงเรียกคฤหบดีท่านสุทัตตะคฤหบดีเนี่ยนี่ก็แน่เพราะว่าเงินในคลังเยอะแยะเรายังไปเห็นคลังท่านมาแล้วร่ำรวยมหาศาลเป็นพระโสดาท่านจิตตาเนี่ยเป็นพระอนาคาแต่ว่าเป็นทั้งนักบุญแล้วก็เป็นทั้งนักธรรมโดยที่ตัวเองไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินอยู่ในครอบครองเลยแล้วเอาที่ไหนมาทำบุญรู้ไหมครับเวลาจะทำบุญมีคนมาร่วมสมทบก็เรานึกถึงเดี๋ยวนี้ก็แล้วกัน
บางคนเนี่ยแค่บอกว่าจะทอดกฐินทอดป่าโอ้เป็นล้านคนเขาขวนขวายมากันใหญ่บุญเขามีนะครับหลายคนเดี๋ยวนี้เป็นพระก็มีเป็นโยมก็มีบางคนนะแจกทองไปเถอะแจกก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะคือว่าไม่ค่อยมีคนออกทุนให้ทำบุญนะครับนี่ท่านไม่มีทรัพย์เลยเวลาจะทำบุญเนี่ยครับทั้งเทวดาทั้งมนุษย์วุ่นกันใหญ่เลยวุ่นหมายความว่าต่างคนต่างเป็นประชาสัมพันธ์เที่ยวบอกอะไรต่ออะไรให้ก็จะมีคนเอาทุกอย่างมาให้เลยโดยให้ท่านเป็นประธานทำบุญท่านก็ไปทำบุญถ้าท่านไม่ทำไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เขาเลยเรียกว่าคฤหบดีโดยที่ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยไม่มีโฉนดสักแปลงนะถ้าพูดอย่างสำนวนเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเลยแต่มีบุญเมื่อปรารถนามีเองมีมาเองเศรษฐีอย่างนี้ดีไม่ต้องรักษานะไม่ต้องรักษามีแล้วก็คนอื่นเขาช่วยรักษาให้ด้วยอย่างเต็มใจหลอกๆเขาหน่อยว่านี่ของคุณนั่นแหละความจริงของฉันตำนองนี้เราจะเห็นว่าคนมีบุญเนี่ยนะจะเป็นจะตายเนี่ยเจ้าบุญนายคุณเขาไม่ทอดทิ้งเพราะเวลาท่านทำบุญทำทานเนี่ยท่านทำเป็นว่าเล่นเทวดาก็มาร่วมทำแล้วก็แน่นอนแล้วครับอาการบุญทิพย์สูงสนอะไรอะไรเนี่ยก็เป็นการทำเป็นเทวตาปรีก็เพิ่มพลังบุญพวกนี้เขาก็มีอภินิหารอยู่แล้วเขาก็มาช่วยจะตายเขามาช่วยทีนี้คนมาช่วยเนี่ยบางทีก็ไม่เก่งกว่าคนถูกช่วยอะครับจริงไหมจริงท่านเคยไหมครับที่คนปรารถนาดีเนี่ยเขามาออกความคิดไอ้นู่นไอ้นี่ให้ทั้งอย่างโง่ๆกว่าตัวท่านบางทีท่านอาจจะทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่อยากให้เขาเสียน้ำใจถึงคราวก็อาจจะไปแอบทำอย่างอื่นก็อาจจะเป็นไปได้ตัวอย่างสมเด็จท่านว่าท่านเป็นโรคภูมิแพ้โหยามาทั่วประเทศไม่รู้เสวยก็เลยเป็นไงบ้างแต่ว่าท่านก็รับไว้ด้วยน้ำใจอย่างนี้นะได้รับคำแนะนำผิดบ้างถูกบ้างก็ปรับปรุงกันไป ตอนนี้น่ะเจ้าบุญนายคุณไอ้เจ้าบุญนายคุณก็มีลูกบุญนะลูกบุญลูกคุณเจ้าบุญนายคุณเหมือนเจ้ากรรมนายเวรมันก็คล้ายๆมีทั้งสองคู่เวลาเราขออโหสิแก่เจ้ากรรมนายเวรของเราก็ขอให้เขาให้ถ้าเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาเราก็ให้อโหสิเขาแผ่เมตตาให้ถ้าเป็นเจ้าบุญนายคุณของเราหมายก็ว่าเขามีคุณกับเราโอ้ตรงนี้ก็อย่าไปรบกวนเขามากเลยเขาอุตส่าห์ช่วยเราไม่ได้ยังอุตส่าห์มาเจ้าบุญนายคุณของเราขออีกไงแต่ต้องคนที่เขาเป็นลูกบุญลูกคุณของเราขอความกรุณานี่นะกรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นลูกบุญลูกคุณแต่ว่าท่านเหล่านี้หาได้ฉลาดกว่าท่านจิตตกนาบดีไหมนี่เป็นเรื่องความปรารถนาดีแล้วก็รู้เคล็ดเลยว่าคนอย่างนี้คนมีบุญเนี่ยถ้าตั้งเจตนาอย่างไรแล้วได้อย่างนั้นไอ้ตรงนี้พูดที่เกษตรเมื่อคราวที่แล้วว่ามันเหมือนกับคนมีบุญเนี่ยนะก็คือมันมีปัญหาว่าถ้าเราตั้งเจตนาจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยมันได้อย่างใจหรือต่อว่ามีทั้งได้อย่างใจทั้งไม่ได้อย่างใจที่ได้อย่างใจเพราะอะไรที่ไม่ได้อย่างใจเพราะอะไรมันอยู่ที่บุญครับอยู่ที่บุญเหมือนกับเราเนี่ยปรารถนาอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยปรารถนาแล้วได้ไอ้บางคนทำไมไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะบุญคนไม่เท่ากันขนาดจะตายเนี่ยจะไปไหนยังได้เลยครับบอกให้นี่ไม่ไปจะไปนี่รถคันนี้ไม่ขึ้นจะขึ้นคันนี้อะไรจะขึ้นคนนี้หมายถึงรถราชรถนะไม่ใช่รถเนี่ยราชรถที่มารับขอไปตัวนี้ขอไปเลือกได้ท่านอย่างนี้เทวดาเขารู้ว่าเลือกได้แต่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะให้เลือกเนี่ยคนรับชวนไม่อยากรับเพราะว่าจะชวนให้ไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิชวนให้ไปเป็นเทวดงเทวดาอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับมีหลายเรื่องที่พยายามให้นึกถึงอันนี้ที่เรียกว่าให้อารมณ์ก่อนตายแล้วก็ปรารถนาปักใจไว้ว่าจะขอไปนั่นไปนี้ได้รับการปฏิเสธด้วยเหตุผลขั้นสูงว่า
ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจำต้องละไปนี่ก็คือท่านไม่เห็นคุณค่าท่านต้องการได้สิ่งที่เที่ยงหรือไปอยู่ในที่ที่สามารถจะแสวงหาสิ่งที่เที่ยงที่ยั่งยืนได้มุดไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมีเวลาตามวิปัสสนาอะไรหมดงี้นะว่าไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินอะไรๆก็ไม่มีไปเป็นเทวดามีอารมณ์ดีก็โอ้โหทำยากต้องไปต่อสู้วุ่นวายถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงสำหรับคนที่มีหัวในทางธรรมะเห็นประโยชน์เห็นอะไรต่ออะไรชัดเจนก็จึงอ้างเอาอนัตตสัญญาอนิจจสัญญามาปฏิเสธว่าไม่เที่ยงเอ๊ะนี่ถ้าเรามานึกว่าถ้าเราเกิดจะเอาข้ออ้างนี้มาปฏิเสธอะไรกันบ้างนี่จะว่าไงกันพูดว่าเขาบอกว่านี่คุณแต่งงานกับลูกกันเถอะเนี่ยตำแหน่งรองนางงามไม่เที่ยงเออเดียวกับ30 35 40ประเดี๋ยวมันคงฟังยังไงไม่รู้จะโกรธก็โกรธไม่ลงนะก็เอาโกรธไม่ลงก็ว่าบ้าอะไรก็แล้วกันก็ทีนี้ไอ้ตรงนี้น่ะบางทีมันก็ได้คิดได้อะไรได้นะมันก็ได้ถึงจะรับแต่คิดอันนี้ไว้มันก็ทำให้เราไม่เปลี่ยนพร้ำถ้าคิดถ้าเรามีทางเลือกที่จะไม่รับที่จะแสวงหาอะไรที่มันได้ส่วนดีกว่านี้ก็แสวงหาไปอันนี้ก็แล้วแต่ทีนี้ฟังต่อไปเมื่อจิตตาคารบดีกล่าวอย่างนี้พวกมิตรสหายญาติสาโลหิตนี่จะเห็นว่าทั้งเทวดาทั้งคนนะคนมีบุญจะเกิดจะตายนี่มาชุมนุมกันเพียบ ได้กล่าวกับท่านจิตตาคารบดีว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นบุตรนายนี่เป็นคำคือบางทีเขาแปลว่าข้าแต่ลูกเจ้าเป็นคำยกย่องนะคนอาจจะเป็นคนสูงกว่าผู้ก็ได้คนเล็กกว่าผู้ก็ได้เป็นคำยกย่องข้าแต่ลูกเจ้าก็พระลูกหรือว่าลูกเจ้าถ้าเป็นเจ้านายก็พระลูกเจ้าท่านจงตั้งสติไว้อย่าเพ้อไปนี่พูดให้สติเอ้ยโง่ทั้งคู่เลยครับนี่มนุษย์ก็ไปกันใหญ่เลยนึกว่าบ้าไงฮะนึกว่าเพ้อไปตามภาษาคนใกล้ตายอย่างที่เคยเห็นคนอื่นท่านจิตตะเขาบอกว่าฉันได้พูดอะไรออกไปบ้างหรือที่เป็นเหตุให้พวกท่านทั้งหลายกล่าวกับฉันอย่างนี้ว่าข้าแต่ลูกเจ้าจงสร้างตั้งสติไว้อย่าเพ้อไปพวกยาก็บอกว่าท่านได้พูดอย่างนี้ว่าแม้การเป็นเช่นนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจำจะต้องละไปท่านจิตตาก็บอกว่าจริงอย่างนั้นเมื่อพวกเทวดามากล่าวอย่างนี้ฉันได้พูดอย่างนั้นจริงๆโอ้นี่ก็เป็นการชี้แจงก็หมายว่านี่พิสูจน์ว่าไม่ได้เพ้อไปจากนั้นจึงต้องอธิบายพวกมิตรก็เลยสงสัยว่าเออเขาไม่ได้บ้าอยากจะฟังคำบรรยายซะหน่อยว่ามีอะไรดีไม่บ้าก็ต้องมีอะไรดีก็เลยอธิบายธรรมะนี่เขาเป็นตัวอย่างว่าแทนที่คนเป็นจะโปรดคนตายนะคนตายโปรดคนเป็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันตั้งแต่เสด็จบรรทมอยู่บนเตียงปรินิพพานแล้วยังโปรดคนเป็นว่าอันนี้ก็คงจะอยู่ที่ภูมิธรรมคนนะนี่เพราะว่านี่ท่านไม่ได้ไปนิมนต์พระมาเลยนี่ไม่ได้ไปนิมนต์พระสารีบุตรไม่ได้ไปนิมนต์ใครก็เลยท่านต้องเป็นฝ่ายโปรดเองก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านเองท่านเป็นนักเทศน์อยู่แล้วนี่การให้เขาเทศโปรดเราเนี่ยเป็นการโปรดเขาโดยไม่รู้ตัวจำไว้นะครับว่าเวลาท่านไปเยี่ยมคนที่อาจจะเป็นนักเทศนักเขียนในนี้ไปพูดนะก็ถามปัญหากันถามเขาให้เขาเทศให้เขาอธิบายนั่นแหละเป็นการโปรดในวิธีโปรดของเราอัดยายซื้อขนมยาย